รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณครับ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 โอ้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 มีคนบอกผมว่าคุณน่ารักมีคนบอกผมว่าไม่เคยมีรักมีคนบอกผมเขาอยากมีรักคุณผู้ชายคนนี้แหละครับที่เขาฝากบอกรักคุณอยากบอกรักคุณ คุณจะรับรักผู้ชายคนนี้ได้หรือเปล่าครับค่ะ yeah. ไม่ได้ตรงนี้นะครับหรือว่าไม่อยากผู้ชายก็ไม่ได้ครับเหมือนให้เราแก้อะไรกันอีกแล้วได้ได้รับจ้างจีบสาวนะครับเฮ้ยไอ้เนี่ยไปแข่งครับเกย์เหรอเฮ้ยโอเคเราก็รับจ้างบอกรักนะรับจ้างบอกรักเหรอเฮ้ยได้อะมารีน่าตลกปะเนี่ยคะอ้าวหูยดูหนังหน้าคนรับจ้างแต่ละคนดิเนี่ยไม่เห็นมีแฟนกันสักคนเลยอ้าวอ้าวอ้าวนี่ตอนแรกพูดขึ้นมาเนี่ยพูดดีนะแต่พูดผิดนิดนึงอะพอดีว่าคนนี้มีแฟนแล้วค่ะพี่ต่ามีแฟนแล้วค่ะใช่ไหมแฟนน่ารักแล้วก็ดูดีชื่อว่าดีจังหรอถามฉันได้ไงดีจังเจ็บเลยหูจึกเลยอ่ะเป็นฉันกลับบ้านร้องไห้ไม่มาโรงเรียน3วันแล้วโอ๊ยนี่มารีน่าให้มันน้อยๆหน่อยนะยะอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ยังมีคนเล่นด้วยไม่เหมือนกับเธอหรอกโอ๊ยเพศตรงข้ามนี่ไม่สนใจเลยถ้าเกิดว่าเธอไม่เหมาะนี่นะฉันก็คงคิดว่าเธอเป็นพวกแบบพวกอะไรนี่นี่ไม่ต้องเลยนะฉันไม่เห็นเธอเล่นอะไรกันหยุดหยุดหยุดนี่ช่วยปองดองกันสักวันได้ไหมเนี่ยคืนความสุขให้พวกเราสักวันนะนี่ก็ใกล้วาเลนไทน์แล้วด้วยยอมวันนึงก็ได้อ่ะนี่ประธานโทษเถอะนะถ้าเกิดว่าเธอจะกัดกันเนี่ยนู่นเลยฮะออกไปกัดกันข้างนอกเลยฮะหน้าหนามหญ้านู่นไปเนี่ยอย่ามาบังแกะกะหน้าร้านคนอื่นเขาเลิฟแอทแท็กเสียภาพพจน์นี่ดีจังมีแต่คนต่อคิวจ้างพวกเราเลยนะใช่แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราจะพัฒนาเป็นบริษัทบอกรักแห่งแรกของประเทศไทยเฮ้ยเราจะทำเงินมหาศาลจะเข้าตลาดหุ้นแล้วเป็น CEO แบบเดียวกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กยอดจ้ะฝันให้ไกลไปให้ถึงนะพอปาซักเกอร์โอ้ยเพ้อเราดูหน้าดินี่คีตาถามจริงมีคนเข้าร้านมั้ยคะเนี่ยสวัสดีครับผมปรินที่ติดต่อให้พวกคุณช่วยจีบสาวให้เราอะครับโอ้โหประเด็นประเด็นประเด็นจำได้แล้วพี่โทรมาใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับพวกเราเริ่มแอสทัชยินดีรับใช้ครับครับนี่ข้อมูลครับผมข้อมูลฝ่ายไอทีเฮ้ยคนนี้คนนี้เพื่อนพี่จังหลบไปก่อนนะนะฮะมาเจอกับเชิญนั่งก่อนครับผมเชิญนั่งก่อนครับคุณมาถูกทางแล้วครับคุณประเด็นครับไม่เคยมีใครปฏิเสธความรักของเริ่มแอสทัชที่ส่งให้เลยสักคนนะฮะไม่ต้องห่วงงานนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะฮะแต่ก่อนอื่นเรามาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมอันนี้มันก็จะมีค่าเรื่องของดอกกุหลาบแล้วก็มีเรื่องของค่าน้ำมันที่จะต้องวิ่งไปซื้ออะไรต่างๆเดี๋ยวช่วยเซ็นได้ครับนี่ครับคนนี้จะจิ๋มคนนี้ตายแล้วขอบคุณครับประธานทูตนะคะครับคือนี่นายจะจิ๋มคนนี้เนี่ยนะคนที่ชื่อฟ้าใสใช่โอ้โหนี่ฉันว่านะปักเป้างานนี้เนี่ยพวกนายมีสิทธิ์ได้ซื้อบันไดแน่ๆเลยซื้อบันไดทำไมเหรอดีจังบ้านฟ้าใสเขาไม่มีบันไดเหรอโอ้ยนี่โง่ไอ้คอนเน็กไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันหมายความว่าฟ้าใสเนี่ยเขาสวยอย่างกระดอกฟ้างานนี้มันต้องมีปีนขึ้นไปจีบไงผู้พะเมลดี้พอดีว่ะแต่งใหม่เหรอแต่งให้ใครวะเนี่ยฮะไม่มีจะไม่มีได้ไงวะแต่งเพลงไม่ได้ดีเงี้ยต้องมีสาวดิวะมีสาวใหม่ปะเนี่ยมีแต่งตามฟิลอันแน่มีฟิลด้วยไม่มีสาวใหม่มันก็ต้องเป็นฟิลกับสาวเก่าดิใช่ปะ อันแน่
น่ไหนๆขออีกรอบดิขออีกรอบดิสุดท้ายมันร้องยังไงหรอเริ่มใหม่อีกครั้งได้ไหมน้องขิงคำเนี้ยโดนที่สุดแล้วคอนนิกเพราะฉันคิดมา 3-4 คืนแล้วนะเว้ยอันเนี้ยโดนที่สุดเชื่อฉันได้ผลฉันเชื่อแกนะฟังเป้านะทอสแควร์รูทว่ายากแล้วแต่ทอเธอออกจากใจแล้วยากยิ่งกว่าทอสแควร์รูทว่ายากแล้วแต่ทอเธอออกจากใจแล้วมันยากยิ่งกว่าร ู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกไหมฟิลลิ่งนะแต่ว่าอันนาว่าถอดสแควร์รูทอ่ะมันไม่ได้ยากเลยนะปักเป้าแต่ถ้าเกิดว่าถอดเธอออกจากใจอ่ะอานาว่ามันผิดนะมันต้องเป็นแบบถอดใจออกจากเธอเพราะว่าหัวใจเนี่ยมันอยู่ในร่างกายมนุษย์ใช่ไหมถ้าเราถอดใจออกอ่ะเฮ้ยถ้าเราถอดใจออกอ่ะเราต้องตายนะพอก่อนนะคือฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ถามเธอเรื่องวิชาชีวะนะอ้าวไม่ได้ทำกันบ้านวิชาชีวะกันไม่ใช่เลยอันนาครับฟังนะฟังอันเนี้ยมันคือมุกฉันกำลังคิดมุกจะไปจีบสาวให้ลูกค้าอยู่โอเคเข้าใจตรงกันนะโดนไหมแล้วให้อันนาพูดอยู่ได้ตั้งนานโหบักเป้าอันนาไปก่อนละอันนาไม่ถนัดอะคิดมุกอะไรก็ไม่รู้ไปเถอะไปไปไหนก็ไปไปขอบใจนะไปแล้วไปไปดูว่าอันนาเห็นหน้าพวกเรามีความรู้อะเฮ้ยไอ้โชนี่จะช่วยกันคิดมุกได้ยังฮะช่วยกันทำงานหน่อยดิเฮ้ยเพื่อนถามเลยทำไมไม่ตอบฮะเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละแล้วจะเสียงดังทำไมก็คิดอยู่นี่ไงโอ้เดี๋ยวไปคิดคนเดียวนะอยู่ตรงนี้มันไม่มีสมาธิอ๋อเหรอไปละอย่างก็แกช่วยฉันคิดมากเลยดิไอโชฮะนี่ถ้ามีลูกค้ารายใหม่เข้ามาได้เงินก้อนนะฉันไม่แบ่งให้แกด้วยThank you.
ฉันยังละเมออยากบอกกับเธอว่ารักเธอโคตรเลยรบกวนออกไปก่อนนะครับสำหรับคุณครับมีคนบอกผมว่าตอนนี้เขามีแต่พาสเวิร์ดเข้าอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเขายังไม่มีพาสเวิร์ดเข้าไปในหัวใจของคุณเลยเขาเลยฝากส่งเมสเซจนี้มาถึงคุณครับชื่อเขาอยู่ในนี้แล้วครับบอกเขาด้วยนะคะว่าฉันเกลียดเขาเฮ้ยมันพลาดไปได้ยังไงวะเราก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนไม่เป๊ะแล้วนี่ว่ะนี่ไอ้ป้าเป้าหรืออาจจะเป็นมุกที่แกเขียนใส่จดหมายไอ้ถอดสแควร์รู้สแควร์รักอะไรของแกมันน้ำเน่าอ้าวทำไมเนี่ยแล้วแกเคยคิดมุกที่มันดีกว่าฉันบ้างไหมล่ะไอ้คอนเน็กฮะแกอย่ามาพูดมากปากเหม็นแล้วแกเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาไงก็มุกแกมันเสี่ยวกว่าของฉันของฉันมันเด็ดสุดแล้วมันไม่เกี่ยวเอานะเอานะเอานะคนเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้างอะจะโทษกันไปทำไมฮะเออฉันว่านะฟ้าใสก็คงไม่ชอบไอ้หมอนั่นอยู่แล้วชัวร์พวกเราไม่ผิดหรอกเพราะว่าความรู้สึกคนน่ะมันเปลี่ยนกันไม่ได้เว้ยหรือว่าฟ้าใสจะไม่ชอบเราใช่ไหมเอออย่ามาคิดมากอ้าวอ้าวอ้าวนี่สรุปฟ้าใสตอบปฏิเสธเหรอไหนพวกนายบอกว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธความรักที่เลิฟแอทแทคส่งให้ไงเฮ้ยปรินนี่อะไรมันก็ไม่แน่นอนเว้ยต้องงี้พวกนายจะรับผิดชอบกันยังไงอ่ะรับผิดชอบอะไรอ่ะพวกเราไม่ได้ผิดอะไรนะเว้ยไอ้ที่ผิดน่ะอยากรู้ไหมว่าอะไรหนังหน้าแกไงแกช่วยส่องกระจกด้วยนะมันก็คงไม่ผิดหรอกที่ผู้หญิงเขาจะปฏิเสธความรักแกแต่พวกนั้นก็ทำไม่ได้อ่ะงั้นฉันขอเงินฉันคืนแล้วกันเอามาขอเงินคืนนี่แกบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเงินแกเนี่ยฉันเอาไปซื้อดอกไม้แล้วไหนจะต้องมาเหนื่อยคิดมุกจีบสาวให้แกอีกนี่นี่ไปไปไปแต่ฉันแนะนำนะไอ้หน้าปวดๆอย่างแกเนี่ยไปหาไม้แท้ซะคิดจะจีบผู้หญิงสวยอย่างกับนางฟ้าไม่ดูหน้าตัวเองเลยว่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยๆนี่ถึงกับต้องด่ากันเลยเหรอวะก็ด่าเลยทำไมอ่ะอย่างนั้นชมยังไงฮะเฮ้ยทุกคนหยุดนะโอ้โหหยุดก่อนเอางี้เดี๋ยวนายกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันให้เพื่อนๆเอาตังค์ไปคืนโอเคป่ะเฮ้ยคิดอ่ะไอ้ผู้หญิงนี่เออก็ได้วะเฮ้ยไม่ได้แล้วแม่ไอ้ปาเลนถ้าจะเอาเงินคืนน่ะไม่ได้หรอกเว้ยเพราะว่าแกเองอะนะเป็นคนเซ็นเอกสารด้วยมือแกเองไปแล้วปังเป้าปังเป้าปังเป้าดูนี่นี่หมายเหตุอะไรทำไม่สำเร็จยินดีคืนเงินฮะนี่ใครเขียนวะฮะฉันเองโอ้โหจ้านี่เขียนทำไมมันไม่ใช่เงินน้อยๆด้วยเก็บบ้าเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับเราชื่อโชกุนนะฉันว่าฉันจำนายได้นะนายเป็นพวกรับจ้างบอกรักเที่ยวจดหมายมาให้ฉันถูกต้องนะครับคือเราเห็นหน้าเธอแล้วรู้สึกเจ็บคออ่ะเจ็บคอยังไงอ่ะเพราะความรักมันค้ำคออ่ะไม่เห็นตลกตรงไหนเลยเออฟ้าใสเธอชอบกินเค้กนี่ฉันรู้จักร้านเค้กอร่อยๆหลายๆร้านเลยนะเดี๋ยววันวาเลนไทน์เราไปกันไหมฉันว่าไม่ดีกว่างั้นเธอชอบเล่นไอซ์สเก็ตใช่ไหมฉันเล่นเก่งนะฉันเล่นปื๊ดๆเร็วมากนี่นาย
ที่นายรู้ว่าฉันชอบอะไรอ่ะเพราะปรินเป็นคนบอกใช่ไหมเป็นพวกรับจ้างบอกรักแต่ดันมาจีบฉันซะเองเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่มันก็ไม่ได้มีข้อห้ามไม่ให้จีบแฟนของลูกค้านี่ขอโทษแล้วกันนะฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟ้าใสเดี๋ยวฉันไม่ส่งนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันโอเคนะโอ้ยอย่าใจร้ายสิครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะก็บอกว่าไม่ต้องไงนะเจอกันนะบ๊ายบายฟ้าใสเจอกันนะพรุ่งนี้นะที่เดิมนะเป็นไงสีเด็ดแล้วอ่ะดำดำกรุ๊ปกริ๊บชื่อกรุ๊ปกริ๊บเฮ้ยปักเป้าเฮ้ยครับปักเป้าแล้วก็แท็กสวัสดิ์อ้าวว่าไงปรินเขามาฟ้องผมว่าเขาถูกบริษัทรับจ้างบอกรักของผู้นายโกงเฮ้ยใครโกงเฮ้ยนี่พวกแกสองคนยังไม่คืนเงินเขาอีกเหรอฉันกะจะคืนหลังวันวาเลนไทน์อ่ะแต่ฉันต้องการเงินฉันคืนเดี๋ยวนี้เอ้ยอุ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอย่ามาก้าวร้าวแถวนี้ไม่เอาไม่น่ารักเลยผมบอกพี่แล้วไงครับเรื่องเงินน่ะผมคืนพี่ไม่ได้หรอกนะส่วนไอ้เรื่องปัญหาเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้เบ้าหน้าพี่นั่นแหละนะเป็นเพราะพี่เป็นอย่างนี้ไงผู้หญิงเขาเลยไม่เอาไงเอาไงเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเล่าทำไมมันมีปัญหาใจเย็นก่อนดิมีเรื่องอะไรกันอ่ะนี่ไงเอ้าคุณฟ้าใสยิ่งคุยกับเธอฉันก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอมันไม่มีอะไรดีเราเลิกคุยกันดีกว่าเฮ้ยโอ้ยนี่เขียนอย่างเงี้ยโดนถีบก็ถูกแล้วแหละตบน้ำหน้าใครเขียนเนี่ยคือเฮ้ยขอรู้หน่อยเฮ้ยฉันไม่ได้เขียนฉันก็ไม่ได้เขียนนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนฟังก่อนนะคือจดหมายมันโดนสับเปลี่ยนเว้ยพวกฉันไม่ได้เขียนข้อความนี้ลงในกระดาษเอ้าเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้โชกุนมันหายไปไหนเนี่ยโชกุนอะเหรอนี่ฉันจำได้แล้วเมื่อวานนี้ฉันกับมารีน่าเนี่ยเห็นไอ้โชเข้าไปคุยอะไรกับยายฟ้าใสก็ไม่รู้อ่ะใช่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 อานาก็เห็นหรือว่าไอ้โชแกทำอย่างนี้กับผู้ฉันได้ยังไงฮะนี่อะไรนี่อะไรไอ้โชแกทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกฟังฉันก่อนดิคือฉันชอบฟ้าใสจริงๆนะเว้ยฉันรักเขานะเว้ยแกไม่เข้าใจหรอกแล้วแกก็เลยแก้จดหมายแล้วโยนความผิดให้ไอ้ปรินมันงั้นน่ะนะก็ใช่อ่ะดิก็ฉันจะได้มีโอกาสจีบฟ้าใสไงแต่สิ่งที่นายทำอ่ะมันคือการโกงการโกหกโชกุนแล้วมันทำให้เพื่อนเดือดร้อนแบบนี้ไม่ใช่ความรักนะถูกในอย่างนะแกรู้ป่ะถ้าฉันไอ้ภูผาเนี่ยไม่เดินมาเห็นก่อนนะห้วยปักเป้าเนี่ยโดนกระทืบเละไปแล้วคิดบ้างป่ะฮะคิดบ้างไหมก็แล้วใครจะไปรู้ว่าเรื่องมันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้เป้าอะไรฉันขอโทษนะเว้ยอะไรคอนเน็กด้วยอ่ะนะฮะให้โอกาสนะฉันขอโทษโอกาสโอเอนะโอเอนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยนะเฮ้ยดีกันแล้วใช่ไหมแกทำให้เพื่อนมันซวยกันหมดเลยนะเว้ยทำไมยังเป็นคนอย่างนี้วะโอ้
เอางี้ถ้ารู้ว่าสร้างปัญหาอะไรไว้รีบไปแก้เลยก็ได้เดี๋ยวฉันจะรีบไปแก้เลยฟ้าใสคะเฮ้ยทำไรเนี่ยอย่ามีเรื่องอีกไงฉันจะมาขอโทษเว้ยฟ้าใสคะเราขอโทษนะขอโทษแกด้วยขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนนะฉันมันโง่เองอ่ะที่ทำอะไรไม่คิดอ่ะคือฉันขอให้สองคนมีความสุขนะแล้วก็รักกันให้มากๆหมดเคสส่งประกวดแล้วนะเอาประกวดเพลงที่นายแต่งเนี่ยคือนายส่งประกวดเหรอก็ใช่ไงส่งประกวดเพลงบอกรักเอ้าไม่ใช่เพลงแค่รู้ว่ารักเหรอเพลงส่งประกวดเพลงบอกรักอ่ะไม่บอกนะว่าเธอคิดว่าฉันแต่งให้เธอบ้าจะบ้าเหรอใครจะไปคิดแบบนั้นเล่าเหรอเจ๊นี่แค่ตัวช้าไปไหมเนี่ยฮะมโนไหมเนี่ยฮะนี่พกปากไปเลยป่าภัยฉันไม่ได้มโนอะไรทั้งนั้นแหละเหรอกลับบ้านดีกว่าอุ้ยบ้านแล้วมโนกลับบ้านไปแล้วไอ้เหงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดอกไม้แม่สาวหรอมังกรเห็นนะเว้ยเฮ้ยมโนไปคนเลยไปเลยไปมโนกับสาวนุ่นไปไปเลยมโนมโนทั้งคู่